сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «це неможливо», але все ж ми зробили можливим те, ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการณ์ณฐานทัพอากาศในโปแลนด์หลังได้รับเครื่องบินรบ F-16 โดยได้รับการโมดิฟายและติดตั้งระบบแจ้งเตือนขีปนาวุธขั้นสูงจากอิสราเอลเซเลนสกี้กล่าวว่าขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนใหม่ของการพัฒนากองทัพอากาศยูเครนเราได้ทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อเปลี่ยนกองทัพอากาศยูเครนให้เป็นมาตรฐานการบินนั่นคือการบินรบแบบตะวันตกโดยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสงครามนี้เราได้พูดคุยกับพันธมิตรของเราเกี่ยวกับความจำเป็นในการปิดน่านฟ้ายูเครนจากขีปนาวุธและเครื่องบินรัสเซียเซเลนสกี้ระบุต่อว่าเราได้จัดการประชุมและการเจรจาหลายร้อยครั้งเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบินและป้องกันทางอากาศและกองกำลังป้องกันของเราซึ่งเราก็มักจะได้ยินคำว่าเป็นไปไม่ได้ตอบกลับมาแต่เราก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นความทะเยอทะยานของเราและความต้องการป้องกันของเราให้เป็นไปได้ขึ้นมาและตอนนี้มันก็เป็นความจริงบนท้องฟ้าของเราแล้วกับการมี F-16 ในยูเครนมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามอย่างแท้จริงเซเลนสกี้กล่าวต่อว่าขอขอบคุณพันธมิตรทุกประเทศที่ช่วยเหลือ F-16 อย่างแท้จริงและประเทศแรกที่ยอมรับคำขอเครื่องบินของเราได้แก่เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์สหรัฐรวมถึงพันธมิตรทั้งหมดของเราเราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนของพวกคุณเราก็แสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อผู้พิทักษ์ท้องฟ้าของเราทุกคนและต่อนักรบแห่งกองทัพอากาศของยูเครนสำหรับการล้มทุกเป้าหมายรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำตั้งแต่วันแรกของสงครามนี้ยูเครนได้ตอบโต้การโจมตีทางอากาศของรัสเซียนักรบของเราได้ทำลายขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียนับพันลำตลอดจนเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียหลายร้อยลำสิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญและเรากำลังทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพอากาศยูเครนจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเทดดี้เซเลนสกี้ยังได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นการแถลงว่ายูเครนยังคงไม่มีนักบินที่ได้รับการฝึกอบรมใช้เครื่องบิน F-16 เพียงพอสิ่งที่เป็นบวกก็คือเราคาดว่าจะมี F-16 เพิ่มเติมอีกตอนนี้หลายคนก็กำลังฝึกซ้อมอยู่สิ่งสำคัญก็คือพันธมิตรของยูเครนต้องหาวิธีการขยายโปรแกรมการฝึกอบรมและโอกาสต่างๆให้กับนักบินและทีมวิศวกรของยูเครนด้วยนอกจากนี้ตนยังหวังที่จะล็อบบี้ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นพันธมิตรเพื่อช่วยสกัดกั้นขีปนาวุธรัสเซียที่ถูกยิงไปยูเครนโดยการผ่านสนทนาเวทีสภายูเครนนาโต้ซึ่งนี่ก็คือเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ตนอยากลองใช้ดูเพื่อที่ประเทศสมาชิกนาโต้จะได้พูดคุยกับยูเครนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่กลุ่มพันธมิตรขนาดเล็กของประเทศเพื่อนบ้านจะยิงขีปนาวุธของศัตรูตกทางด้านทางการยังได้มีการนำ F-16 ขึ้นบินเหนือน่านฟ้าเมืองโอเดสซาแล้วด้วยทั้งนี้เซเลนสกี้ยังได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราฟว่า F-16 อยู่ในดินแดนยูเครนแล้วเราทำสำเร็จแล้วนักบินยูเครนเริ่มใช้มันเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเราแล้วอย่างไรก็ดีเซเลนสกี้และทางการไม่มีการระบุถึงจำนวนที่ได้รับออกมาแต่นิตยสารดิอีโคโนมิสก็เปิดเผยว่ายูเครนได้รับเครื่องบินรบ F-16 จากประเทศตะวันตกแล้ว10ลำและจะได้รับอีก10ลำภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ยูเครนอาจจะได้รับเครื่องบินรบ F-16 เป็นจำนวน79ลำโดยประเทศตะวันตกจะยังคงส่งมอบเครื่องบินรบเหล่านี้ให้แก่ยูเครนตลอดปี2025และจะยังไม่ชัดเจนว่าเครื่องบินเหล่านี้จะติดตั้งขีปนาวุธชนิดใดแต่นักวิเคราะห์ด้านการทหารมองว่าหากมีขีปนาวุธพิสัยไกลขึ้นเครื่องบินเหล่านี้ก็จะสามารถโจมตีในสนามรบได้มากขึ้นขณะที่ช่วงก่อนหน้าไม่กี่วันดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินก็ได้ออกมาตอบสนองหลังมีข่าวว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบ F-16 ภายในสัปดาห์นี้ว่า F-16 ไม่ใช่ยาวิเศษของยูเครนเครื่องบินเหล่านี้จะปรากฏขึ้นจำนวนของพวกมันจะค่อยๆลดลงพวกมันจะถูกยิงตกและถูกทำลายเครื่องบินเหล่านี้จะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในแนวหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันวาดิมฟิลาชกินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนได้สั่งอพยพเด็กและพลเรือนให้ออกจากหลายเมืองในพื้นที่หลังไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้ารัสเซียประกาศความสำเร็จบุกยึดเมืองโนโวโกรดอฟกาของโดเนสอีกทั้งกล่าวว่าสามารถบุกยึดหมู่บ้านหลายแห่งในโดเนสช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฟิลาชกินกล่าวว่ารัสเซียได้เปิดการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่สั่งอพยพทุกวัน
ขาจึงตัดสินใจสั่งอพยพโดยเด็ก744คนและครอบครัวจะย้ายไปอยู่ที่4ภูมิภาคของยูเครนและว่าต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องลูกหลานของยูเครนจึงได้สั่งให้ใช้รถถังในการอพยพเด็กๆป้องกันการถูกโจมตีด้วยโดรนที่รัสเซียส่งเข้ามาปฏิบัติการอย่างหนักในบริเวณดังกล่าวทดีฟิราชกินประกาศให้พลเรือนหลบหนีออกจากภูมิภาคนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการทิ้งระเบิดของรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นสงครามรัสเซียยูเครนก้าวเข้าสู่ปีที่3และยังไม่มีฝ่ายใดเอาชนะได้เด็ดขาดอย่างไรก็ดีรัสเซียประสบความสำเร็จยึดดินแดนยูเครนได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ